คดีนี้ได้รับการประกันตัวก็ได้ออกมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อให้ไม่ถอนประกันตัว20คดีก็ไม่ได้ออกอยู่ดีแต่วันนี้ก็เลยสื่อสารด้วยการชิงบอกว่าถอนประกันตัวก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ออกมาไม่ยื่นขอประกันอีกแล้วใช่ไหมถ้าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วตอนที่ไปทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเสียงมีภาควิจารณ์มีเสียงท้วงติงว่ามันเข้าข่ายจับจ้วงล่วงละเมิดรุนแรงเนี่ยแล้วทำไมไม่พิจารณาถี่ถ้วนซะก่อนรู้อยู่ว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่มาตรานี้อยู่แล้วทำไมทนายอานนท์ถอนประกันตัวเองในคุกคดีในทุกคดีเลยนะกว่า20คดีโอ้โหคือตอนนี้อยู่ในเรือนจำอยู่แล้วศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะแต่ว่าล่าสุดคดีอื่นๆที่ประกันตัวเนี่ยก็ถอนเองนะถ้าไปดูในแฟนเพจอานนท์นำพาครับก็มีจดหมายน้อยนะโพสต์ระบุการรับโทษไม่ใช่การรับผิดเห็นไหมแล้วก็เป็นจดหมายที่เขียนถึงลูกแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้สื่อถึงลูกอ่ะค่ะสื่อถึงสังคมเป็นการสื่อสารทางการเมืองโดยนำเสนอในรูปแบบของจดหมายถึงลูกพูดกันตรงๆเพราะเนื้อหาในเนี้ยก็ถูกเอามาขยายความโดยกลุ่มการเมืองใช่ไหมประเด็นที่สำคัญก็คืออ้างว่าสิ่งที่กระทำต่อทนายอานนท์ตอนนี้คือขั้นตอนการลงโทษและรับโทษหากแต่ไม่ใช่การรับผิดไม่มีการสารภาพหรือยอมรับว่าการต่อสู้ของตนเองเนี่ยเป็นความผิดอย่างเด็ดขาดนะที่เจ้าตัวก็พยายามที่จะยืนยันว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่ความผิดแล้วไม่ใช่การรับผิดไม่ใช่การรับโทษนะไม่มีการสารภาพเป็นขั้นตอนการลงโทษและรับโทษโดยไม่ใช่รับผิดรับโทษไม่ใช่รับผิดนะก็คือพยายามเล่นคำอันนี้คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากในเรือนจำล่าสุดการถอนประกันตนเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเอาต่อไปด้วยความเห็นผมนะค่ะคือ1มันสำคัญตรงคดีที่เราไม่ได้รับการประกันตัวนั่นแหละถ้าคดีนี้ได้รับการประกันตัวก็ได้ออกมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อให้ไม่ถอนประกันตัว20คดีก็ไม่ได้ออกอยู่ดีแต่วันนี้ก็เลยสื่อสารด้วยการชิงบอกว่าถอนประกันตัวค่ะก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ออกมาไม่ยื่นขอประกันอีกแล้วใช่ไหมถ้าแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของทนายอานนท์นำพาซึ่งศาลตัดสินไปเนี่ยตอนนี้แค่คดีแรกนะคดีเรื่อง112เนี่ยยังมีอีกหลายคดีแล้วก็อีกหลายคนแกนนำทีนี้คดีจะทยอยมาถึงขั้นตอนคำพิพากษาของศาลเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วตอนที่ไปทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงท้วงติงว่ามันเข้าข่ายจับจ้วงล่วงละเมิดรุนแรงเนี่ยแล้วทำไมไม่พิจารณาถี่ถ้วนซะก่อนรู้อยู่ว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่มาตรานี้อยู่แล้วทำไมแม้ว่าตอนนี้อ้างว่าไม่ใช่การรับผิดแต่ศาลตัดสินแล้วว่าผิดอย่างน้อยก็1คดีแล้วเพียงแต่คดียังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ที่ตัดสินว่าผิดเนี่ยมีการพยายามจะไปตัดทอนบิดเบือนว่าแค่ติชมโดยสุจริตแค่พูดในหลักการเราเคยนำไปเสนอไปแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่พูดในหลักการยังไงโดยเอาสิ่งที่พูดเนี่ยมาให้ดูด้วยว่าเขาพูดลักษณะไหนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าให้ใครมาบิดเบือนข้อเท็จจริงปั่นไปเป็นกระแสดราม่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับแนวร่วมม็อบ3นิ้ว